สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ต่อไปนี้การทำการเกษตรอาจจะง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อล่าสุดมีผู้พัฒนา Recon อากาศยานไฟฟ้าบินขึ้นและลงในแนวดิ่งตัวช่วยเข้าถึงพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งล่าสุดก็เพิ่งประสบความสำเร็จในการทดสอบบินพร้อมมนุษย์เป็นครั้งแรกค่ะ Recon มีความโดดเด่นกว่าอากาศยานชนิดเดียวกันตรงที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงพื้นที่ธุรกันดารและเข้าถึงยากด้วยรถยนต์นอกจากนั้นยังสามารถใช้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ได้เช่นใช้บินไล่ต้อนฝูงสัตว์ในระยะไกลซึ่งทางบริษัทมองว่าการใช้ยานบินแบบนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถประหยัดแรงและเวลาไปได้มากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้บริษัทยังออกแบบตัวระบบควบคุมการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมากนักเป็นระบบการควบคุมใช้จอยสติ๊กเพียง1คู่คล้ายกับการควบคุมเครื่องบินสำหรับการออกแบบ Recon ใช้โครงสร้างจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาหนักประมาณ130กิโลกรัมห้องโดยสารรองรับนักบิน1ที่นั่งซึ่งนักบินจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน91กิโลกรัมค่ะส่วนระบบขับเคลื่อนเป็นแบบมัลติคอปเตอร์ใช้มอเตอร์พลังงานไฟฟ้าพร้อมใบพัดจำนวน6ชุดสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่93กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วปกติได้ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนเพดานบินทำได้สูงสุดที่213เมตรและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้ารองรับการบินได้นานต่อเนื่อง25นาทีทางนี้ข้อมูลสมรรถนะในการบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะโดยทางบริษัท Rise Aero Technologies ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาและผลิตอากาศยาน Recon ได้วางแผนจะจัดจำหน่ายอากาศยานพลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้ในช่วงปี2023ซึ่งคาดว่าราคาเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ5ล้าน4แสนบาทค่ะ